มาพบกับเฟื่องฟ้ารีวิวคลาสกี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับตื่นเต้นมากๆสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับเจ้าสติลจิรายะตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้มาจากไหนจริงๆผมมีอยู่แล้วนะครับสติลจิรายะเนี่ยจะเป็นตัวเจด้าใช่ไหมครับดังที่เคยรีวิวไปสามารถไปหาชมกันได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้นะครับที่ได้มานะครับคลิปนี้อาจจะเก่านะครับอาจจะถ่ายไว้นานแล้วก็คือผมได้มาจากงาน Crash Gear The First Meeting Thailand นะครับก็คือเป็นงานที่คนเล่น Crash Gear นะครับมารวมตัวกันจากนั้นครับก็มีผู้สนับสนุนใจดีนะครับร่วมแจกของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพี่ทูนวิชิตนะครับพี่อ้ําแล้วก็น้องป๊อกนะครับน้องป๊อกพิสิทธิ์ซึ่งตัวนี้นะครับน้องป๊อกพิสิทธิ์นะครับก็ให้ผมนะครับมาแบบฟรีๆอีกเช่นกันนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอภินันทนาการนะครับจากน้องป๊อปนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วน้องป๊อปก็ยังมีขายอยู่ด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยรีบไปติดต่อซื้อแบบด่วนๆเลยนะครับสวยจริงๆนะฮะตัวนี้น้องป๊อปนะครับน้องพิสิทธิ์นั่นเองนะครับอ่ะปะไม่รอช้าครับนี่ครับกล่องด้านหน้านะฮะด้านข้างครับ Steel จิรายะนี่นะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าพูดซะไม่ดีเลยครับเป็นกงจักรกงจักรนะครับด้านหลังครับบันไดแท้นะครับนี่บันไดปี2003โอเคเปิดด้านในกันครับในที่เราได้มานะครับหนึ่งก็คือชุดหน้ากากนะครับเชสซีแล้วก็อาวุธหน้านะครับสวยมากมากนะครับไมค์กิ๊กนะฮะจากนั้นก็เป็นคู่มือครับว่าจะประกอบยังไงอะไรนะครับคู่มือจากนั้นก็เป็นตัวสติกเกอร์ครับของเซลจิรายะนั้นก็อันนี้เป็นตัวคอลเลกชันครับหมายถึงจะให้เราสะสมยังไงตกแต่งได้ยังไงนะครับนี่ก็จะมีคอลเลกชันนะครับของ Crash Gear Turbo ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนี่ก็สะสมตามคอลเลกชันได้อันนี้ก็จะเป็นชุดล้อครับชุดล้อบวกกับบริเวณหัวของหน้ากากแผงวงจรฟันเฟืองครับแล้วก็มอเตอร์นี่นะครับโอ้โหนี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอุตส่าห์ให้กันแบบสนับสนุนกันแบบฟรีๆนะครับนี่สำหรับน้องป๊อกนะครับน้องป๊อกอัพนันทาการจากน้องป๊อกนะครับนี่ก็เป็นสเตลจิรายะนะครับสามารถไปติดต่อขอซื้อได้นะครับยังมีซึ่งจริงๆมันหายากมากนะครับของนี้ตั้งแต่ปี2003นะครับชุดนี้มันยังสามารถวิ่งได้จริงๆนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับหรือศึกษาคลาสเกียร์นะครับได้จากกลุ่มคลาสเกียร์ VR1 Thailand นะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปกลุ่มไว้ให้นะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้สมาชิกมีน้อยนะครับแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนมีแต่คนเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเควันนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าสติลจิรายะของฟื้องฟ้ารีวิวคลาสเกียร์ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ